วันนี้ผมมาแบ่งปันในเรื่องที่ชื่อว่าพระสิริของพระเจ้านะครับนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจนะครับใครคิดว่าพระเจ้าอยู่ทุกที่บ้างใครคิดว่าพระสิริพระเจ้าก็อยู่ทุกที่ด้วยท่านเข้าใจผิดพระเจ้าอยู่ทุกที่แต่พระสิริไม่ได้อยู่ทุกที่พี่น้องเข้าใจไหมนะครับพระสิริพระเจ้าไม่ใช่การที่พระเจ้าทรงรับรู้ทุกอย่างนะครับในภาษาอังกฤษนะครับพระเจ้าเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า omnipresent นะครับ omnipresent แปลว่าอะไร omnipresent คือการอยู่ทุกที่พระเจ้าอยู่ในทุกที่เขาเรียกว่าพระเจ้าทรงสถิตในทุกที่ไม่มีอะไรรอดพ้นสายตาของพระเจ้าไปได้นะครับผู้เชื่อทุกคนหรือเราทุกคนพระเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยพระเจ้าอยู่ที่อังกฤษด้วยพระเจ้าอยู่หลายที่เขาเรียกว่า omnipresent แต่พระสิริพระเจ้าไม่ใช่การที่พระเจ้าอยู่ทุกที่เป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับโอเคพระสิริของพระเจ้านะครับในภาษาเดิมพระสิริพระเจ้ามีการปรากฏอย่างชัดเจนในพันธสัญญาเดิมตั้งแต่พันธสัญญาเดิมแล้วมีใครอยากจะตอบบ้างว่ามีพระสิริพระเจ้าลงมาตอนไหนบ้างเดี๋ยวทีละคนโมเสสกลุ่มอะไรครับกลุ่มสี่เอาไป10คะแนนมีจดคะแนนใช่ไหมฮะเฟอร์กัสเป็นคนจดให้พี่เชิญครับภูเขาซีนายกลุ่มอะไรครับกลุ่มสามเอาไป10คะแนนเมื่อกี้มีคนอีกตอบอีกคนนึงอะไรนะตอบ3มีตอนอื่นอีกไหมนอกจากตอนโมเสสตอนพระสิริพระเจ้าลงมาที่ภูเขาซีนายมีลักษณะเป็นยังไงครับพี่อ้อมขอเขาไม้ตัวด้วยฮะขอไม้ตัวไม้เมื่อกี้อยู่ไหนคนเสร็จไฟลุกฟ้าร้องมืดทึบไฟอะไรนะครับโอเคตามนั้นโอเคตอบเท่านี้เก่งมากนะครับก็คือเดี๋ยวตักเอาไม้วางไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวให้เขาส่งกันได้ครับหมายว่าไงครับพี่น้องเห็นไหมว่าพระสิริพระเจ้าอยู่ตรงไหนของภูเขาซีนายครับอยู่บนตรงไหนครับตีนเขาไม่ได้อยู่ตีนเขาใช่ไหมเพราะไงพระบิดาบอกว่าโมเสสเข้าไปในเมฆจริงไหมหมายว่าพระสิริพระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่เฉพาะบนภูเขาซีนายจริงไหมพี่น้องรู้ไหมว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาไปค้นดูนะครับเขาเจอภูเขาลูกหนึ่งแถวอาระเบียแถวซาอุดีอาระเบียดำเฉพาะข้างบนภูเขาฟูจิเนี่ยขาวเฉพาะข้างบนจริงไหมมีหิมะแต่ภูเขาลูกนี้ดำเฉพาะข้างบนตรงกับที่พระคัมภีร์พูดเลยว่าไฟเผาอยู่บนภูเขาซีนายพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้นะภูเขามันไม่ได้เล็กๆนะมันใหญ่มากแล้วมันดำเป็นแบบเหมือนเป็นเส้นตัดนะครับเพราะฉะนั้นพระสิริพระเจ้าไม่ได้อยู่ทุกที่ชัดเจนนะครับพระสิริพระเจ้าในภาษาเดิมใช้คำว่าคาร์บอสนะครับในอพยพบทที่16ข้อที่7ฟังดีนะครับในเวลาเช้าพวกท่านได้เห็นพระสิริของพระยาเวหมายว่าพระสิริตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนบางเวลาจริงไหมพระสิริพระเจ้าอยู่เฉพาะตอนเช้าในอพยพ16ข้อที่7จริงไหมอยู่บางเวลานะครับโมเสสกับอาโรนบอกคนอิสราเอลว่าในตอนเย็นท่านรู้ว่าพระเจ้านำจากอียิปต์นะครับพระสิริเนี่ยมาในเวลาเช้าไม่ใช่ในเวลาเย็นในพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องเห็นไหมพระสิริพระเจ้านอกจากอยู่บางที่ยังอยู่บางเวลาด้วยนะครับต่อมานะครับในอพยพ16ข้อที่7เนี่ยบอกว่าในเวลาเช้าพวกท่านจะได้เห็นหมายความว่าพระสิริพระเจ้ามองเห็นได้ด้วยมองเห็นได้ด้วยตานะครับที่โบสถ์เคยมีการนมัสการนะครับพอคนตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นเมฆเต็มไปหมดเลยเห็นได้ด้วยพี่น้องเห็นไหมเพราะว่าคนอิสราเอลก็เห็นพระสิริได้ด้วยตาเปล่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่พระคัมภีร์นะผมไม่ได้มั่วนะอยู่บางที่และไม่อยู่ในบางที่ด้วยนะครับอพยพ16ข้อที่10ขณะที่อาโรนกล่าวกับชุมนุมชนอิสราเอลอยู่นั้นพวกเขามองไปที่ถิ่นทุรกันดารมองไปที่ไหนถิ่นทุรกันดารและนี่เนี่ยพระรัศมีของพระยาเวปรากฏอยู่ในเมฆไม่ได้ปรากฏอยู่ในพื้นไม่ได้ปรากฏอยู่ทางแม่น้ำปรากฏอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่ในพี่น้องเห็นไหมว่าพระสิริพระเจ้าไม่ได้อยู่ทุกที่ไม่อยู่ทุกเวลาไม่ได้อยู่ทุกแหล่งนะครับ
ต่อมานะครับมีระยะเวลาด้วยนะครับอพยพ24 16ถึง17พระรัศมีของพระยาเวมาอยู่บนภูเขาซีนายอยู่บนภูเขาซีนายเห็นไหมอยู่บนภูเขานะครับเมฆนั้นปกคลุมภูเขาอยู่6วันพอวันที่7พระเจ้าทรงเรียกโมเสสออกจากหมู่เมฆพระรัศมีของพระยาเวปรากฏแก่ตาชนชาติอิสราเอลเหมือนเปลวไฟที่ไหม้อยู่บนยอดเขาพระคัมภีร์บอกว่ามีระยะเวลาด้วย 6-7 วันพระสนิทพระเจ้าไม่ได้อยู่บนภูเขาซีนายตลอดเป็นนิจพออิสราเอลไปพอพระเจ้ายกไปการทรงสถิตก็ไม่อยู่พี่น้องเริ่มเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมต้องมาโบสถ์พอพระสนิทพระเจ้าไม่ได้มาตอนท่านมาสายไม่ได้มาตอนหลังเที่ยงไปแล้วเที่ยงครึ่งเลิกไปแล้วพระสนิทพระเจ้าอยู่ไหนพระสนิทไม่ได้อยู่ทุกที่ไม่ได้อยู่ทุกเวลาจริงไหมเข้าใจไหมครับชัดเจนเนาะไม่ได้อยู่ที่บ้านท่านด้วยเข้าใจไหมอยู่ที่บางคนที่พระเจ้าเสด็จไปแต่มันไม่ได้อยู่แบบเพอร์ซันอลส่วนตัวทำไมต้องมาโบสถ์เพราะการทรงสถิตที่หนาแน่นอยู่ในบางที่บางเวลาบางสถานที่เท่านั้นชัดเนาะนะครับต่อมานะครับพระสิริสามารถปรากฏในสายตาของแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระรัศมีของพระยาเวปกคลุมเหมือนเมฆนะครับแล้วพอวันที่7เนี่ยเปลี่ยนเป็นเหมือนเปลวเพลิงเพราะฉะนั้นพระสนิทพระเจ้าสามารถปรากฏในสายตาของมนุษย์ได้ในรูปแบบที่ต่างกันนะครับพระสนิทพระเจ้านะครับในอพยพบทที่40ก็34ถึง35ขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมเต็นท์นัดพบไว้พระสัศมีของพระยาเวก็ปรากฏอยู่เต็มพระพลานั้นโมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบไม่ได้เพราะเมฆปกคลุมอยู่และพระรัศมีของพระยาเวก็อยู่เต็มพระพาที่นั่นพี่น้องตอนนี้กับพระมีกำลังบอกว่าพระสิริของพระเจ้าอยู่เต็มห้องอ่ะเต็มห้องวันนี้ใครสัมผัสพระสิริพระเจ้าได้บ้างมาอย่างหนาแน่นเลยพี่น้องเข้าใจไหมครับแล้วอยู่ถามว่าออกไปอยู่ถึงเอวาน่าชั้นล่างไหมอยู่เต็มห้องประชุมชั้นเจ็ดพี่น้องเห็นชัดเจนไหมพระคัมภีร์บอกว่าพระสิริมาเต็มห้องเวลาผมนั่งเครื่องบินนะครับแล้วเวลามันผ่านเมฆเนี่ยมันจะมีความสั่นสะเทือนเมฆเนี่ยมันเป็นนั่นก็จริงนะครับแต่มันมีมวลมันมีผลกระทบเชิงกายภาพกับเครื่องบินมันจะสั่นมากๆเลยเพราะว่ามันมีความหนาแน่นอยู่ในเมฆพี่น้องในการทรงสถิตเหมือนการเปิดแอร์นั่นแหละคนจะรู้สึกจากการเปิดแอร์พระสิริพระเจ้าจะส่งผลทางกายภาพกับคนที่อยู่ในนั้นด้วยเพราะบางทีตอนนี้บอกว่าเดินเข้าไปไม่ได้ชัดนะมีอีกนะครับในสองพงศาวดารบทที่5ข้อ13ถึง14แล้วพระนิเวศคือพระนิเวศของพระยาเวก็เต็มไปด้วยเมฆเห็นไหมเมฆจนปุโรหิตยืนปฏิบัติไม่ได้เหตุฉะนั้นพระสิริพระยาเวเต็มพระนิเวศของพระเจ้าพระมีตอนนี้บอกว่าไงครับยืนปฏิบัติไม่ได้คืออะไรก็ล้มไงยืนไม่ได้เลยหนาแน่นจนยืนไม่ได้ใครเคยขาอ่อนบ้างไม่ได้บอกว่าท่านมีขาอ่อนหรือเปล่านะท่านเคยขาอ่อนลงไปที่พื้นหรือเปล่าเคยไหมฮะอยู่ดีก็หมดแรงไปเลยเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระสิริพระเจ้ามีผลกระทบเชิงกายภาพกับร่างกายมนุษย์นะครับคนยืนไม่ได้นะครับคำว่ายืนในภาษาฮีบรูเนี่ยใช้คำว่าอามาร์ตแปลว่าลุกขึ้นยืนพูดง่ายๆเขาลุกขึ้นยืนไม่ได้อยากจะลุกขึ้นยืนก็ลุกไม่ได้ในภาษาเดิมชัดเจนคือปุโรหิตไม่สามารถอามาร์ตหรือไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้เพราะพระสิริพระเจ้าอยู่เต็มพื้นที่นั้นนะครับในตอนต้นเนี่ยผมยกพระคัมภีร์นะครับเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่าพระสิริพระเจ้าไม่ได้อยู่ทุกที่พระองค์ไม่ได้เสด็จไปทุกที่พระสิริพระเจ้าไม่ได้อยู่ทุกเวลาพระสิริมาบางเวลาบางสถานที่คนเห็นได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปร่างตามที่คนเห็นได้ด้วยเช่นคนอาจจะเห็นเป็นไฟอาจจะเห็นเป็นเมฆแต่ส่วนมากจะมีเป็นเมฆและมีเป็นไฟเป็นหลักนะครับที่ในพระคัมภีร์นะครับและคนเนี่ยมีน้ำหนักด้วยนะครับคาร์บอนแปลว่าของหนักจนคนไม่สามารถยืนอยู่ได้นะครับในพันธสัญญาใหม่มีตอนไหนบ้างที่พระวิญญาณเสด็จมาครับกิจการ2เปาโลที่ถนนดามัสกัสห้องชั้นบนมีตอนไหนครับไม่ต้องกลัวนะผมไม่ถามชื่อถ้าอยากตอบได้เลยผมไม่ถามชื่อเชิญครับมีอะไรไหมฮะ
โอเคนะครับอพยพ19ได้บอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันที่3ในวันนั้นพระเจ้าจะทรงลงมาที่ภูเขาซีนายต่อหน้าประชากรทั้งปวงหมายความว่ายังไงการพระสิริคือการมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าตัวเป็นๆพระเจ้าอยู่พระเจ้ารู้ทุกที่อยู่ทุกที่แต่พระเจ้าไม่ได้เสด็จมาในทุกที่พระเจ้าองค์นี้เสด็จลงมาประทับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญพอเราเริ่มสรรเสริญพระองค์เสด็จมาประทับบางคนที่อยู่ในการทรงสถิตไปเรื่อยๆจะเริ่มเข้าใจว่าตอนนี้พระวิญญาณยังไม่มาตอนนี้พระวิญญาณเสด็จมาแล้วเราจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่ามีพระสิริพระเจ้าหรือเปล่านะครับตอนพระเจ้าเสด็จมานะครับนอกจากภาพเหล่านั้นที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยยังมีภาพอีกบอกว่าเช้าวันที่3มีฟ้าแลบฟ้าร้องน่าสะพรึงกลัวและมีเมฆทมึนปกคลุมภูเขาและมีเสียงเป่าแตรดังก้องจนคนในค่ายตกใจจนตัวสั่นพี่น้องในการทรงสถิตนี่นะครับของพระเจ้านี่นะครับที่โบสถ์เคยมีการนมัสการรอบหนึ่งแล้วก็มีได้ยินเสียงทูตสวรรค์ชัดมากเลยนะครับคนเนี่ยขนลุกเลยนะครับเพราะว่ามีเสียงแตรด้วยผมเคยได้ยินด้วยเป็นเสียงแตรแบบเป่ายาวๆเพราะฉะนั้นในการทรงสถิตพระเจ้าเนี่ยมันจะมีการเชิงกายภาพด้วยมันไม่ได้หายไปคริสตจักรที่ไม่มีประสบการณ์แบบนี้คือไม่มีประสบการณ์ที่พระวิญญาณมาเยี่ยมเยียนเขาแค่นั้นเองโมเสสจึงนำเขาออกจากค่ายพักมาเฝ้าพระเจ้าเพราะเขายืนอยู่ที่เชิงเขาควันหนาทึบปกคลุมภูเขาซีนายพระเจ้าเสด็จลงมาโดยไฟควันพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าพี่น้องลองคิดภาพตามนะเหมือนควันจากเตาหลอมภูเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงแตรดังก้องขึ้นเรื่อยๆโมเสสจึงเตือนพระเจ้าและมีพระสุรเสียงตัดต่อพี่น้องเห็นไหมมีควันพวยพุ่งสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนะครับเช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับกิจการบทที่2วันเพนเทคอสต์มาถึงสาวกรวมตัวกันในสถานที่เดียวกันทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าดังก้องตึกที่เขานั่งอยู่นั้นในภาษาเดิมนะครับใช้คำว่า mighty rushing wind ไม่ใช่เสียงลมเบาๆนะแรงมากจนสั่นสะเทือนมันแบบแรงมากแบบดังมากดังจนสั่นสะเทือนพี่น้องเห็นไหมการทรงสถิตของพระเจ้าหลายครั้งนะครับมีภาพทางกายภาพเกิดขึ้นอย่างชัดเจนสั่นสะเทือนสั่นก้องเหมือนผมยกตัวอย่างภูเขาซีนายเปรียบเทียบกับกิจการบทที่2ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับภูเขาซีนายเห็นไฟใช่ไหมเขาเห็นเปลวไฟเหมือนลิ้นกระจายบนเขาสิ้นทุกคนเห็นไหมเหมือนกันเลยเป็นไฟจริงๆนะคงไม่ได้อุปโลกนะครับตอนนี้เป็นตอนที่พระวิญญาณเสด็จมานะครับยังสาวกพระสิริมามีเสียงดังมากแล้วมีเสียงพายุกล้าดังก้องทั่วกึกในตึกนั้นมีเปลวไฟนะครับในภาษาเดิมแปลว่าเสียงพายุที่รุนแรงที่สุดเหมือนทอร์นาโดพัดบ้านปลิวอย่างนี้เลยนะครับผมเคยไปทำบัตรกิจกับคุณหมอที่ยุโรปแล้วห้องมันปิดหมดเลยเพราะว่าอากาศมันหนาวมีพี่คนหนึ่งเขานั่งอยู่พอเลิกเขาบอกว่าเมื่อตะกี้เปิดหน้าต่างลมมันแรงมากเลยพัดมาปะทะตัวเขาแต่ผมไม่มีประสบการณ์นะครับแต่เขาเนี่ยห้องมันปิดมันหน้าต่างมันไม่เปิดมันไม่มีทางลมเข้ามาลมพัดเข้ามาอย่างรุนแรงเขามีประสบการณ์ที่ Mighty Rushing Wind พัดชีวิตของเขานะครับแต่ว่าในประสบการณ์ในการทรงสถิตเนี่ยท่านสามารถมีประสบการณ์แบบนี้ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกไอ้คนที่บอกไม่มีแกแปลกเพราะพระคัมภีร์บอกจริงไหมจริงไหมครับผมไม่ได้สอนมั่วนะผมไม่ได้มาอธิบายประสบการณ์นะแต่ผมอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพระคัมภีร์นะครับหลายคนจะมองเป็นเมฆบางคนเป็นไฟบางคนได้ยินเสียงดังนะครับแล้วหลายครั้งนะครับในการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างเช่นพุ่มไม้ไฟมักจะมีพระสุรเสียงมาตรัสกับท่านด้วยจริงไหมในมีเสียงตรัสออกมาจากการทรงสถิตของพระเจ้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีนอกจากนี้มีการเทลงมาของพระวิญญาณในพื้นที่ยังมีภาพกายภาพนะครับยังมีการเทลงมาของพระวิญญาณเหนือชีวิตบางคนด้วยในบางเวลาผู้วินิจฉัยบทที่15ข้อ14ถึง17เมื่อเขาไปถึงเลหีคนฟิลิสเตียก็ร้องอึกกระทึกมาพบเขาพระวิญญาณพระเจ้าสิงสถิตกับแซมสันอย่างมากพี่น้องเคยมีประสบการณ์ไหมอยู่ที่พระวิญญาณเสด็จมาเหนือท่านตอนผมเทศนาอย่างนี้นะครับโดยถ้าใครรู้จักผมเนี่ยผมจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดแต่เวลาผมรู้สึกว่าพระวิญญาณมาสถิตกับผมแล้วบางอย่างเนี่ยผมพูดออกมาจากผมเป็นความรู้สึกโกรธความบาปบางอย่างบางประเภทออกมามันเป็นการที่พระวิญญาณทำงานผ่านคนพี่น้องหลายคนจะมีประสบการณ์ที่พระวิญญาณมาเหนือท่านแล้วท่านก็มีคนน้องคนหนึ่งนะครับไปเจอ
คนหนึ่งไม่เชื่อพระเจ้าเขารู้สึกโกรธมากเลยบอกว่าทำไมไม่เชื่อทำไมเป็นอย่างนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ตัวเขาเลยเขาเป็นคนเรียบร้อยแต่พระวิญญาณเสด็จมาเหนือเขาแล้วเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนนะครับนี่เป็นประสบการณ์อีกอันหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับจากสรุปทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ท่านเห็นภาพว่าการทรงสถิตของพระเจ้าไม่ได้อยู่ทุกที่ไม่ได้อยู่ทุกเวลาอยู่เป็นบางจุดมองเห็นได้เห็นเป็นไฟเห็นเป็นเมฆมีเสียงฟ้าดังสั่นกล้องใช่ไหมครับมีการได้ยินพระสุรเสียงด้วยนะครับนี่แหละคือพระสิริของพระเจ้านะครับถามว่าแล้วเราทำไมเราต้องมาอยู่ในที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าสงสัยไหมเด็กๆนะครับผมเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยานะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วใกล้ๆจะมีห้างชื่อ River City นะครับถ้าเป็นแม่ผมมารับแม่ผมจะพาซื้อลูกชิ้นแล้วพากลับบ้านเลยก็คือจะไม่มีโอกาสไปกินอะไรมากเพราะมาม่ามีลูก4คนนะครับกินเหมือนโหยกินที่บ้านดีกว่านะครับได้ประหยัดถ้าแต่พ่อผมมาจะพาไปห้างนี้จะมีข้าวผัดอเมริกันเจ้าหนึ่งอร่อยมากผมรู้สึกดีใจทุกครั้งที่พ่อผมมาเพราะพ่อผมมาพร้อมเงินพ่อผมมาพร้อมรถยนต์ผมจะได้นั่งรถกลับบ้านผมไม่ต้องนั่งรถเมล์แล้วผมจะมาพร้อมของอร่อยนะครับแม่ติ๋วมาต้องมีดัชมิลอะไรประมาณนี้นะฮะเวลาพ่อแม่มาจะมาการทรงสถิตของพ่อผมนำมาซึ่งข้าวผัดอเมริกันและรถพากลับบ้านเข้าใจไหมฮะในการทรงสถิตของพระเจ้าที่พระเจ้ามาจะมีบางอย่างที่พระเจ้าพกมาด้วยในภาษาเดิมนะครับการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงการเสด็จมาทำธุระบางเรื่องเช่นผมไปที่เซนทรัลพระราม3ก็ต้องมีคนถามว่าไปทำไมผมไม่ได้ไปเดินเฉยๆผมจะไปซื้อของไปจ่ายค่าโทรศัพท์ในภาษาเดิมคำว่าพระวิญญาณเสด็จมาพระองค์ต้องการทำการบางเรื่องเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการที่เราเอาตัวเข้ามาสู่ในการทรงสถิตเรื่อยๆพระเจ้าจะทำบางเรื่องกับค่อยกับเราวันนี้พระเจ้าจะเอาเรื่องขี้จุอีกวันมาเอาขี้งกอีกวันหนึ่งพระเจ้าเผาบางเรื่องในชีวิตของท่านแต่ฟังดีๆนะท่านต้องยอมด้วยเอามาให้พระเจ้าเผาจนหัวท่านล้านท่านก็ไม่มีทางเกิดอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าต้องอาศัยความร่วมมือของท่านด้วยพี่น้องเข้าใจไหมอย่างแรกนะครับพระสิริพระเจ้าจะนำการปกป้องมาถึงชีวิตของท่านพระสิริพระเจ้าแปลว่าหนักนะครับในภาษาเดิมแปลว่าโลหะที่หนักหรือให้ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นเครื่องอาวุธสำหรับทำการรบนะครับพระวจนะพระเจ้านะครับหมายว่าพระสิริพระเจ้าจะมาพร้อมการสู้รบการปกป้องสดุดี3ข้อที่3พระยาเวพระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมตัวข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นสง่าราศีทรงเป็นผู้ชูศีรษะข้าพเจ้าไว้พระองค์ทรงเป็นสง่าราศีคำนี้นะครับใช้คำว่าสง่าราศีแปลว่าคาบอสที่แปลว่าโล่ล้อมแต่ที่บอกว่าเป็นโล่ล้อมจริงไหมโล่ล้อมตัวข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นสง่าราศีหมายว่าพระสิริพระเจ้าเป็นโล่ล้อมชีวิตท่านการอยู่ในการทรงสถิตทำให้ท่านมีโล่ล้อมนะครับโยบบทที่29ข้อ20สง่าราศีของข้าสดชื่นอยู่กับข้าและคันธนูของข้าก็สดใหม่อยู่เสมอกับมือข้านะครับพระสิริหรือสง่าราศีตรงนี้ใช้คำว่าคาบอสเช่นเดียวกันนะครับเป็นอาวุธคันธนูใหม่ที่พร้อมจะใช้นะครับสดุดี24ข้อที่8กษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดคือพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งทรงอนุภาพพระเจ้าทรงอนุภาพในสงครามเห็นมั้ยพระบิดาบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงพระสิริพระเจ้าผู้ทรงอนุภาพในสงครามหมายว่าถ้าท่านมีปัญหาต้องสู้รบกับศัตรูใครจะมาฟ้องท่านใครจะมาโจมตีท่านมีปัญหาคู่ค้าจะมาแกล้งท่านถ้าท่านหลบอยู่ในพระสนิทของพระเจ้าพระเจ้าจะสู้รบแทนท่านเราเข้าใจไหมครับทั้ง3ข้อนี้นะครับให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องพระสนิทพระเจ้าสถิตอยู่กับมนุษย์นะครับสู้แล้วก็มีชัยชนะนะครับคุณนิชัยบทที่15ข้อ14 17พูดถึงฟิลิสเตียเนี่ยมาพบพระวิญญาณก็อยู่เหนือแซมสันก็เลยชนะการสู้รบพี่น้องเห็นไหมทำไมเราต้องอยู่ในการทรงสถิตพี่น้องฟังดีนะพระเจ้าไม่สถิตอยู่กับท่านเวลาท่านเป็นพวกชอบดูหนังโป๊พระเจ้าไม่สถิตกับท่านถ้าท่านเป็นคนจ่ายเงินเดือนช้าพระเจ้าไม่สถิตกับท่านถ้าท่านขายของแล้วไปโกงคนอื่น
พระเจ้ารังเกียจสิ่งเหล่านี้พระเจ้าไม่ชอบคำมุสาพระเจ้าไม่ชอบคำนินทาเพราะนั้นพระเจ้าไม่สถิตอยู่กับท่านแน่ๆเพราะปากท่านไม่ดีท่านก็เลยไม่มีการปกป้องจะต้องแลกเอาว่าจะมีประกันบนชีวิตหรือจะไปดำเนินชีวิตแบบไม่มีประกันเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยที่ท่านนินทาว่าร้ายพูดจาไม่ดีเนี่ยมันเป็นการที่ท่านพยายามตัดพระสิริของพระเจ้าไปจากชีวิตของท่านท่านอาจจะมาคริสตจักรเรื่อยๆนะครับแต่หลายคนไม่มีการปกป้องเลยเพราะพระเจ้าไม่เคยอยู่กับท่านท่านเป็นคนปากเสียท่านเป็นคนขี้นินทาท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวท่านไม่เคยให้เกียรติพระเจ้าท่านมาโบสถ์ท่านก็ไม่ค่อยอยากจะตั้งใจมาเลยท่านมาเช้าแล้วก็ไม่มาเพราะท่านไม่ได้ให้เกียรติพระองค์คนไม่ให้เกียรติพระเจ้าก็ไม่สถิตอยู่กับท่านจริงไหมน้องโรมเป็นเจ้านายท่านนัด8:30ท่านได้มา10:30มันให้เกียรติตรงไหนท่านเข้าใจการที่พระเจ้าสถิตอยู่กับท่านไหมท่านต้องให้เกียรติพระองค์แต่ท่านไม่เคยให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าเลยมาก็คิดว่าเหมือนคนนึงก็ทำตามไปฉันก็ไม่สนใจหรอกพระเจ้าก็เลยไม่ให้เกียรติท่านพระเจ้าไม่สถิตอยู่กับท่านแสวงหาให้ตายพระเจ้าก็ไม่แตะท่านท่านเข้าใจไหม ต่อมานะครับพระสิรินอกจากปกป้องนะครับสู้รบแทนท่านพระสิริยังระวังหลังท่านอิสยาห์58:8และความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าอย่างอรุณและพระสิริจะระวังหลังเจ้าพี่น้องใครมาโจมตีท่านรับหลังนะพระเจ้าปกป้องท่านอพยพ14:19ทูตพระเจ้านำหน้าอิสราเอลอยู่กลับไปอยู่ข้างหลังและเสาเมฆซึ่งอยู่ข้างหน้าก็กลับมาอยู่ข้างหลังพวกเขาพี่น้องเสาเมฆคือพระสิริของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกตอนนี้พระสิริหันกลับมาอยู่ข้างเห็นไหมพระสิริจะปกป้องท่านผมนะครับมีประสบการณ์เยอะมากเอาไขควงไปจิ้มปลั๊กไฟฟ้าแล้วมันระเบิดไขควงแตกพุ่งออกมาเลยเฉียดตาผมนิดเดียวแต่ผมไม่เป็นอะไรเลยผมเคยขับมอเตอร์ไซค์นะครับขับไปกลางคืนมีคนเมาขับรถมาชนผมรถผมเนี่ยลอยไปตู่กลางสี่แยกผมเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยนะครับลงไปที่พื้นไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวกลับบ้านไปบอกแม่ว่ามาโดนรถชนมามาก็ดูไปนอนดิไม่เห็นเป็นอะไรเลยพี่น้องไม่เคยอุบัติเหตุรถคว่ำก็ไม่เป็นอะไรแม้แต่ริ้วรอยไม่มีใครทำอะไรผมไม่ค่อยกลัวเรื่องเครื่องบินตกอะไรทั้งสิ้นเพราะผมไม่กลัวผมผ่านมาตั้งหลายอันแล้วพระเจ้าปกป้องเราได้เอเมนไหมครับเมื่อพระสิริมานะครับผีร้ายจะออกไปลูกา11:20เราขับผีออกด้วยนิ้วประหัตของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้ามาถึงท่านแล้วพี่น้องนิ้วประหัตพระเจ้าก็คือพระเจ้าใช้พระสิริพระเจ้าในการทำการนิ้วประหัตก็คือการทรงสถิตเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในการทรงสถิตผีมันก็เลยออกเมื่อกี้ตอนในรอบเนี่ยผมเจอคนนึงเขามองหน้าผมพอไปถึงปุ๊บมันพูดว่าอย่ามาช่วยเขานะอย่ามาช่วยเขานะเพราะในการทรงสถิตไม่ใช่เป็นผมทำแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ขับผีออกไปเอเมนไม่ใช่เฉพาะคนเดียวมีหลายคนฮะเยอะเต็มไปหมดฮะขับมานะครับเพราะในการทรงสถิตผีจะออกพี่น้องเอเมนไหมต่อมานะครับพระสิริจะปลดปล่อยเครื่องจองจำที่จองจำท่านเวลาท่านมาอยู่ในการทรงสถิตเนี่ยพันธนาการบางอย่างที่ท่านมีเนี่ยพระเจ้าจะปลดปล่อยท่านภูมิวิจัย15:14ซัมซันไปถึงเมืองเลฮีคนฟิลิสเตียอึกระทึกมาพบท่านพระวิญญาณพระเจ้าเสด็จมาเหนือท่านอย่างฉับพลันจนเชือกพวนที่มัดแขนท่านเหมือนป่านที่ไหม้ไฟเครื่องจองจำนั้นก็หลุดออกจากมือพอมีการนมัสการในคุกศิลาและเปาโลนมัสการเครื่องจองจำก็หลุดออกบางคนติดเครื่องจองจำทางเพศบางคนติดเครื่องจองจำในเรื่องของการพูดมากพูดสิ่งไม่ดีบางคนติดเครื่องจองจำในเรื่องของกรรมติดอะไรบางประเภทเลิกไม่ได้ติดยาเสพติดเกมติดอะไรต่างพี่น้องฟังดีนะถ้าท่านตั้งใจเข้ามาอยู่ในพระสิริในการทรงสถิตพระเจ้าจะปลดปล่อยท่านแต่ฟังดีๆนะไม่ใช่เอามาเฉยๆนะบางคนอยู่ในการทรงสถิตหลายปีก็ไม่เคยเปลี่ยนเพราะอะไรท่านไม่เคยเอาเครื่องบูชามาวางบนแท่นไงพระเจ้าเรื่องนี้ไปเถิดท่านก็แค่มาแต่ท่านไม่ได้ร้องเรียกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าเปลี่ยนท่านตั้งใจจะไม่เปลี่ยนอยู่แล้วท่านตั้งใจจะคบชู้ต่อไปท่านตั้งใจจะดำเนินชีวิตเหมือนเดิมท่านตั้งใจใครจะมันจะไล่เพื่อนท่านออกจากบ้านของท่านได้ท่านไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแล้วชีวิตท่านก็ไม่เคยเจริญขึ้นไม่เจริญก็คือไม่เจริญอย่ามาเถียงชีวิตจนเหมือนเดิมก็จนเหมือนเดิมมีปัญหาเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมพ่อแม่ก็ไม่เคยมาช่วยก็ไม่เหมือนเดิมชีวิตท่านมันไม่เจริญผมไม่ได้ด่าท่าน
แต่ผมพูดให้ท่านถึงความจริงว่ามันไม่เจริญจริงๆแต่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าอยู่ในพระสิริพระเจ้ามาอยู่มาโบสถ์ตั้งหลายปีทำไมมันไม่เปลี่ยนก็ท่านไม่ยอมไงพระเจ้าบอกพระเจ้าจะเผาแกลบให้ก็มันไม่มีแกลบให้เผาเพราะท่านไม่ได้ยอมพระวิญญาณให้ลมพระวิญญาณพัดแกลบออกไปก็ไม่ยอมนะใครมันจะไปไล่ให้ท่านได้ก็ยังเก็บลูกเคารพอยู่ก็ยังไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้ารักที่จะทำมันมาเสนอหน้าในบทเป็นแองเจิลติ๊ง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 มีปีกติดข้างหลังตัวเล็กๆสองอันแล้วพอกลับบ้านไปก็ถอดออกเอาไอ้สีแดงๆเป็นเขามาใส่กลับไปทำเรื่องเดิมพี่น้องคงเจริญอยู่หรอกฟังดีๆนะระวังจะตายในการทรงสถิตพี่น้องผมเห็นชัดเลยนะครับอยู่ในความบริสุทธิ์นี่นะครับกลับไปทำไม่ได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นหลายคนจริงๆนะครับรับบทเรียนจากการทำเรื่องบาปไม่ยำเกรงพระเจ้าในการทรงสถิตโทษร้ายแรงนะครับท่านซวยแน่ผมบอกผมไม่ได้แช่งท่านนะถ้าท่านไม่ยำเกรงพระเจ้าในที่ทรงสถิตของพระเจ้าแล้วทำอะไรก็ได้ตามใจของท่านมีผู้นำท่านนึงมาบอกผมบอกว่าอาจารย์โอ้มันถึงตายเลยใช่พี่น้องมันถึงตายจริงๆนะอย่าไปล้อเล่นนะครับอย่าคิดจะมาทำเรื่องอะไรก็ได้ในที่ที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะสุดท้ายนะครับท่านอาจจะไม่ตายจริงแต่การเงินท่านมันตายความสัมพันธ์ท่านมันก็ตายทำธุรกิจก็ตายเพราะยังไงรู้ไหมครับเพราะท่านทะลึ่งมาทำเรื่องไม่บริสุทธิ์ในที่ที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าในพระวิหารของยิวนะครับลานชั้นนอกเนี่ยไม่ซีเรียสมีพิสุทธิสถานแต่ในอภิสุทธิสถานหรือลานชั้นในที่มีการทรงสถิตเนี่ยปุโรหิตต้องมีกระพวนอยู่ที่เสื้อถ้าทำบาปแล้วไปปีนึงเขาไปถวายเครื่องลบบาปนี่นะครับเขาจะตายแล้วเสียงกระพวนจะไม่มีเขาจะมีเชือกผูกที่ขาแล้วเขาจะลากออกมาความบริสุทธิ์เป็นเรื่องจริงจังมากสิ่งที่ผมพูดไปมันน้อยไปกว่าผลร้ายที่ท่านจะได้รับเยอะแล้วบางคนก็ถามว่าทำไมอาจารย์ต้องพูดว่าโง่ด้วยก็มันโง่จริงๆอ่ะจริงไหมครับอยู่ดีๆนะครับท่านไปทะเลทะล่าต่อหน้ากษัตริย์สักองค์หนึ่งท่านมีหวังโดนจับติดคุกจริงไหมมันก็เป็นเรื่องโง่เขลาจริงๆคำพูดผมยังเบาไปซะแล้วคำว่าโง่ก็อยู่ในพระคัมภีร์ด้วยถ้าท่านไม่โง่ท่านจะเดือดร้อนทำไมแต่ท่านรู้สึกว่าท่านมาว่าท่านมาด่าท่านผมไม่ได้ด่าท่านผมเตือนท่านเพราะกลัวท่านจะวิบัติในพื้นที่ของความบริสุทธิ์บางคนบอกว่าอาจารย์ก็เป็นผู้ชายมันทนไม่ได้มันก็ต้องช่วยตัวเองบ้างผมถามว่าถ้าสมมุตินะครับท่านช่วยตัวเองปุ๊บนะครับอวัยวะของท่านหลุดออกมาตามมือท่านเลยผมถามว่าท่านจะทำไหมท่านคงเลิกอะจริงไหมจริงไหมจ้ากษัตริย์ที่เต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าอย่างดาวิดนะครับก็รบเก่งมากแล้วมีชัยชนะนะครับพระคัมภีร์มีพูดตอนหนึ่งบอกว่าเขาทั้งหลายแอกถูกทำลายเหตุเพราะการเจิมในบางคำแปลว่าเพราะความอ้วนผมไม่เคยเข้าใจเลยจนกว่าตอนอาจารย์โจชัวมาเทศนะครับพี่น้องแอกเนี่ยมันมีลักษณะเป็นไม้นะครับพอท่านอ้วนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็แตกเข้าใจไหมครับเหมือนเข็มขัดผมเนี่ยผมจะทำลายเครื่องจองจำนี้ได้ก็ต่อเมื่อผมอ้วนขึ้นจนเข็มขัดมันปลิดผมเคยเจอพี่น้องท่านหนึ่งนะครับนั่งกันอยู่กระดุมมันเด้งออกมาเลยผมเข้าใจเลยว่าการจองจำถูกทำลายเหตุเพราะความอ้วนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราต้องอยู่ในการเจอมากขึ้นเรื่อยๆพอเรากินไปมากๆเราอ้วนขึ้นเข้าใจเยอะขึ้นชินกับการทรงสถิตมากขึ้นชีวิตบริสุทธิ์มากขึ้นตัวท่านจะใหญ่ขึ้นจนวันหนึ่งนะครับแอกที่เคยจองจำท่านไว้จองจำท่านไม่ได้แล้วเสื้อไซส์ XL ที่เคยใส่ได้มันปรีหมดแล้วเพราะท่านตัวใหญ่ขึ้นโฟร์ส4ปีเสื้อเมื่อ4ปีที่แล้วของโฟร์สใส่ไม่ได้แล้วจริงๆพอโฟร์สสูงขึ้น180กว่าเครื่องจองจำที่เคยจองจำเขาถูกพังทลายลงพี่น้องเอเมนเข้าใจไหมครับต่อมานะครับพี่น้องมีประสบการณ์เยอะมากที่กลับบ้านไปแล้วชีวิตท่านเปลี่ยนไปมากๆนะครับ1ซามูเอลบทที่10ข้อที่6แล้วพระวิญญาณพระยาเวมาสถิตกับท่านฟังดีนะและท่านพยากรณ์กับคนเหล่านั้นและเปลี่ยนเป็นคนละคน
มื่อเต็มล้นด้วยพระวิญญาณท่านเปลี่ยนเป็นคนละเหมือนผมเป็นคนตะมุตะมิมากจริงๆนิสัยดีน่ารักพูดจาสุภาพอยู่บนเวทีกลายเป็นไอโหดบางคนมาก็ไม่กล้ามาโบสถ์กลัวผมกัดเขานะครับแต่มันเป็นการมันน่าจะเป็นเหมือนสักอย่างเป็นการเตือนคนในบางเรื่องนะครับหรือบางคนเนี่ยมาพระคัมภีร์บอกว่าเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนทำไมมีคนมาถามด้วยผมใช้ครีมยี่ห้ออะไรนะครับอะไรสักซองหยิบๆในเซเว่นมาก็เหมือนกันนะฮะบอกว่าไงครับถ้าพระวิญญาณสถิตอยู่กับท่านจะเปลี่ยนเป็นคนละคนพี่อ้อมเปลี่ยนเป็นคนละคนโยนไม้เท้าทิ้งทั้งสุราษฎร์ตกใจก็เลยมาไฟทั้งโบสถ์เลยจริงไหมเปลี่ยนเป็นคนละคนพี่น้องเข้าใจไหมครับต่อมานะครับพระสิริพระเจ้าทำให้ท่านบริสุทธิ์เราจะพบกับชนชาติอิสราเอลณที่พระพานั้นรับการชำระบริสุทธิ์ด้วยพระสิริของเราพระคัมภีร์บอกว่าชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระสิริของเราเป้าหมายของการปฏิสมาด้วยไฟคือการชำระลานข้าวให้บริสุทธิ์ชำระแกลบแต่แกลบต้องยอมพระวิญญาณก่อนถึงจะมีอะไรให้เผาพระเจ้าไม่เขาข้าวสาลีพร้อมแกลบท่านต้องเชื่อฟังพระเจ้าบางเรื่องที่พระวิญญาณแนะนำบางเรื่องเช่นพระเจ้าจะเผาความขี้โง่ของท่านพระเจ้าบอกว่าเอาเงินจำนวนนี้ไปให้คนนี้สิถ้าท่านไม่เชื่อฟังก็ไม่มีอะไรให้เผาเข้าใจไหมครับหลายคนก็เลยมากลับบ้านมือเปล่าพระเจ้าเผาอะไรท่านไม่ได้เลยเพราะท่านไม่เคยเชื่อฟังเสียงพระวิญญาณทำตามเนื้อหนังของท่านอย่างเดียวในมัทธิว3นะครับบอกชัดเจนว่าพระองค์จะเผาแกลบนะครับแกลบคือสิ่งเจือปนในข้าวสาลีนะครับต่อมานะครับพระสิริมีทั้งอยู่ในที่ประชุมด้วยและมีการทรงสถิตอยู่กับตัวท่านด้วยพระสิริเนี่ยพรากท่านไปได้ด้วยนะจากท่านไปได้ด้วยพี่น้องเคยมีพี่น้องคนหนึ่งผมเจอไปต่างประเทศด้วยกันเขาเล่าฟังว่าตั้งแต่เขามันมีลัทธิมนุษย์ต่างดาวมากับพระเจ้าแล้วบอกให้เขาเลือกวันนั้นเขาเลือกไปประชุมมนุษย์ต่างดาวหลังจากนั้นเขาไม่สัมผัสพระวิญญาณอีกเลยพี่น้องฟังดีๆนะเจ็บแบบช้ำๆเจ็บแบบย้ำๆมันเกินเยียวหลายคนดูหมิ่นพระวิญญาณอย่างรุนแรงมาหลายครั้งมากจนพระวิญญาณพรากท่านไปตั้งนานแล้วพระองค์ไม่ได้ตู้สล็อตแมชชีนที่กลับมาทุกวันศุกร์พระองค์ไม่ได้เป็นดิลิเวอรี่ที่มาทุกครั้งที่ท่านสั่งพระองค์มีหัวใจแล้วหลายคนไม่เคยถนอมหัวใจพระองค์เลย1ซามูเอลบทที่4ข้อ21นางให้ชื่อเด็กนั้นว่าอีคาโบดแปลว่าพระสิริพรากอิสราเอลไปแล้วผู้นำให้เกียรติลูกตัวเองมากเกินไปลูกทำบาปมากเกินไปพระสิริได้พรากอิสราเอลไปแล้วบางคนท่านทำเรื่องชั่วเลวทรามมาอย่างสม่ำเสมอจนพระสิริพรากท่านไปแล้วตอนผมกลับใจมาใหม่ๆนะครับผมทำบาปมากมายเลยผมจำได้ผมอธิษฐานตั้งแต่6โมงเย็นยัน5ทุ่มผมร้องไห้อยู่หลาย5ชั่วโมงจนกว่าพระเจ้าจะมาสัมผัสผมอันนี้ไม่ได้แบ่งปันเพื่อจะได้บำเหน็จนะครับหลายวันเนี่ยผมรู้สึกว่าพระวิญญาณไม่ได้มาเยี่ยมเยียนผมพระวิญญาณเนี่ยเล้าใจผ่านพี่น้องหลายคนมากว่าให้ฟาสติ้งผมก็ฟาสนะแต่ว่าก็ฟาสเยอะฟาสเยอะกว่าแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าพระเจ้าผมขอพระสิริพระเจ้าผมขอการสัมผัสผมก็เลยฟาสติ้งตอนเช้านะครับแล้วก็ไม่ได้กินข้าวผมก็ตั้งใจจะฟาสวันนี้แล้วผมสัมผัสได้ว่าพอผมตัดสินใจตัดออกแล้วผมแสวงหาพระเจ้าผมสัมผัสการทรงสถิตตั้งแต่ตอนวางมือเด็กคือพี่น้องเข้าใจไหมครับว่ามันเป็นเรื่องของการแสวงหามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับในผู้วินิจฉัย16ข้อ20ซัมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วท่านตื่นขึ้นจากหลับแล้วบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนสลัดตัวให้หลุดไปท่านหาทราบไม่ว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงละท่านไปแล้วท่านหาทราบได้ว่าพระสิริพระเจ้าพรากท่านไปแล้วเวลาพระวิญญาณมาอย่างฟินาเล่มาอย่างฟ้าพายุลมก้ามีประสบการณ์แต่ตอนพระวิญญาณพรากไปท่านไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าพระวิญญาณพรากท่านไปตั้งนานแล้วสมมุติแต่งงานกันเขานอกใจท่าน3ครั้ง5ครั้งท่านคิดเหรอว่ามันจะกลับเป็นเหมือนเดิมได้ได้แต่มันต้องง้อพี่น้องเข้าใจไหมความสัมพันธ์กับพระวิญญาณเป็นสิ่งที่ท่านต้องหวงแหนบางคนโทษนะผมขอใช้คำนี้อย่าโกรธผมนะบางคนไฟต่ำจริงไหมกลับไปทำบาปเหมือนเดิมไฟต่ำ
บบรักสิ่งที่มันไม่สมควรจะรักแล้วสุดท้ายนะพระเจ้าก็เสียใจแล้วก็พรากท่านไปแล้วเพราะพระสิริไม่ได้อยู่ทุกที่ไม่ได้อยู่กับทุกคนพี่น้องเข้าใจไหมแซมสันเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่านะครับนาสีห้ามไปอยู่ใกล้คนตายและห้ามกินผลิตภัณฑ์จากองุ่นทุกประเภทนี่คือคำสัญญาจริงไหมองุ่นคือการเอนเตอร์เทนทั้งหมดที่โลกสมัยนั้นมีเหล้าองุ่นขนมองุ่นทุกอย่างที่เป็นเนื้อหนังพระคัมภีร์บอกว่านาสีห้ามแตะและไม่ไปใกล้สิ่งที่เป็นความตายหนังโป้ช่วยตัวเองดูคลิปไม่ดีดูสิ่งต่างๆพวกนี้มันเป็นความตายความเอนเตอร์เทนกับความตายเป็นสิ่งที่เราต้องลิมิตระดับหนึ่งเพื่อที่เราจะไม่หลงไปเหมือนกับแซมสันแซมสันไปใกล้ศพสิงโตตายผู้วินิจฉัยบทที่5บทที่14ข้อที่5ข้อที่6แต่ศพสิงโตตายบทที่14ข้อที่8ข้อที่9ไม่ต้องจดนะครับฆ่าคน30คนเราเสื้อผ้าคนตายมาในบทที่14ข้อ19ดื่มไวน์บทที่14ข้อที่10ถึง17ใกล้ศพคนตายนับจำนวนไม่ได้ในบทที่15ข้อที่7ถึงข้อที่8ใกล้ศพ 1,000 คนบทที่15ข้อ14ถึง16แต่ศพลาบทที่15ข้อ15ถึง17ตัดผมบทที่16ข้อ17ถึง20ทำทุกเรื่องที่พระเจ้าห้ามถึง8ครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าอิสราเอลเดินในถิ่นทุรกันดารทดลองพระเจ้าถึง10ครั้งสุดท้ายพระเยโฮวาห์พรากท่านไปภรรยาท่านจากท่านไปแล้วท่านต้องทำยังไงท่านต้องออกตามหาท่านต้องออกไปตื้อท่านต้องขอโทษพระเจ้าทรงผู้ทรงมีพระเมตตาก็ให้อภัยได้แต่อย่าทำซ้ำอีกอย่าเป็นสุนัขที่กลับไปเลียอาจมห้ามย้ายคาร์ดนะพี่น้องเราจะกลับเป็นสุนัขที่กลับไปเลียอาจมทำไมเราจะเป็นคริสเตียนที่กลับไปนินทาได้ยังไงพี่น้องจริงไหมพี่น้องเราต้องใฝ่สูงจริงไหมไม่ใช่อะไรต่อไม่ชื่นใจที่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ใฝ่ต่ำเวลาจะไปทำอะไรต่ำๆเนี่ยจำไว้ว่าอาจารย์เอกบอกว่าอย่าใฝ่ต่ำแรงอาจารย์ดีแล้วจะได้เลิกทำจริงไหมจะไปเล่นพนันออนไลน์ใฝ่สูงไหมเนี่ยพี่น้องพอปิดสัญญาเรื่อยๆพระเจ้าก็เลยพากท่านไป1ซามูเอลบทที่2ข้อ30เราให้เกียรติคนที่ให้เกียรติเราเราจะเหยียดหยามคนที่ดูหมิ่นเราท่านดูหมิ่นพระเจ้าหรือเปล่าจริงไหมท่านดูหมิ่นพระเจ้าของท่านหรือเปล่าเอาพระเจ้าของท่านไปแลกกับอะไรที่ท่านรักอ่ะบอกให้เลิกก็ไม่เลิกท่านมันเป็นรูปเคารพของท่านไปแล้วพี่น้องเอเมนไหมต่อมานะครับสุดท้ายนะครับเมื่อพระสิริพระเจ้ามาอะไรจะเกิดขึ้นพระสิริพระเจ้าจะนำความเจริญมาให้1ซามูเอลบทที่10ข้อที่6และพระวิญญาณพระยาเวจะมาสถิตกับท่านคำว่าสถิตในภาษาเดิมใช้คำว่าซาลาสที่แปลว่าการเจริญรุ่งเรืองคำว่าสถิตเป็นคำเดียวกับภาษาเดิมที่แปลว่าเจริญรุ่งเรืองหมายว่าถ้าพระวิญญาณสถิตกับท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็จากกรรมไรจะประสบความสำเร็จในทุกๆพี่น้องเข้าใจไหมและการที่ท่านไม่ประสบในทุกด้านเพราะอะไรเพราะพระวิญญาณไม่อยู่กับท่านบางคนเก็บใจขุ่นเคืองไว้พระวิญญาณทรงเสียพระทัยพี่น้องเห็นไหมทุกอย่างเกี่ยวกับพระสิริพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ในพื้นที่ของการทรงสถิตของพระสิริพระสิริไม่ได้อยู่ทุกที่ไม่ได้อยู่กับทุกคนแต่พระสิริมานะครับนำการเปลี่ยนแปลงมหาศาลมาถึงชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องจ่ายราคาเพราะพระสิริไม่ได้อยู่ทุกที่อยู่ทุกเวลาอยู่ทุกอย่างการที่ท่านแสวงหาพระสิริยิ่งมาเครื่องจำจองก็ทำลายความเจริญรุ่งเรืองก็มาสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปมากมายอย่างมากมายพี่น้องท่านได้เป็นเหมือนคนโอเบตเอโดมก่อนหน้าไปอยู่ที่บ้านโอเบตเอโดมไปอยู่ที่บ้านคนเลวีที่รู้พระคัมภีร์เป็นอย่างดีเป็น10ปีแต่บ้านนั้นไม่เคยมีพระพร
จนสุดท้ายเอาออกมาแล้วก็มีการไปจับลูกชายเขารู้แล้วก็บีดีก็ไปจับหีบแทนที่จะขนส่งด้วยวิธีการที่ถวายเกียรติพระเจ้าก็ไม่ให้เกียรติพี่น้องสะท้อนว่าถึงแม้ท่านจะอยู่ในพระสิริโบสถ์ที่มีการทรงสถิตแต่ถ้าท่านเป็นเหมือนเลวีคนนั้นไม่เคยให้เกียรติพระวิญญาณไม่เคยหิวกระหายท่านก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการทรงสถิตเลยโอเบดเอโดมแปลว่าผู้รับใช้เอโดมคนต่างชาติพอหีบเป็นสยามไปอยู่ที่นั่นพี่น้องรู้ไหมว่ามีการอวยพรเยอะมากจนดาวิดต้องมาขอหีบไปแล้วสิ่งที่มันสะท้อนว่าโอเบดเอโดมเป็นคนยังไงก็คือว่าตอนตั้งคนนั่งเฝ้าหน้าพระนิเวศโอเบดเอโดมที่เป็นคนต่างชาติไปสมัครเป็นคนเฝ้าประตูด้วยเพราะเขารู้ว่าการทรงสถิตอยู่ที่ไหนมีการอวยพรที่นั่นท่านเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าหรือเป็นช่วงๆกับลินหุยมาบวชเป็นช่วงๆมาบวชบ้างไม่มาบ้างมาในการทรงสถิตบ้างไม่มาไม่เคยให้ความสำคัญกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นไพรออริตี้ท้ายๆพี่น้องวันอาทิตย์ท่านก็ไม่อยากตื่นเช้าเพราะนอนดึกมากไม่เคยให้เกียรติพระเจ้าดูซีรีส์จนดึกดื่นไอ้คนโง่พอถึงแม้ท่านจะมาอยู่ในการทรงสถิตแต่ก็ไม่เป็นเลวีพวกนั้นรู้พระคัมภีร์แต่ไม่เคยได้รับพระพรที่มาจากการทรงสถิตมาก็มานั่งเมาไอ้คนโง่เพราะท่านจะไม่เหมือนโอเบดเอโดมมันเป็นใจข้างในมันเป็นท่าทีหิวกระหายมันเป็นท่าทีให้เกียรติตอนผมมานั่งเนี่ยผมต้องมาพูดทุกครั้งเลยว่าทำไมไม่พูดกันทำไมไม่แสวงหาพระเจ้าจะมานั่งเมากันทำไมไม่ได้ชมรมมันเป็นที่การทรงสติมานั่งเมากันอยู่นั่นแหละจะมาโบสถ์เดี๋ยวก็มาให้มันเช้าถ้าต้องขึ้นเครื่องบินตีห้าไปอเมริกาผมซื้อตั๋วให้ฟรีท่านคงไปทันแต่พระเจ้าบ้านไกลไกลอะไรพวกมาไกลมาก่อนทั้งนั้นมาสายเนี่ยเป็นพวกอยู่แถวนี้พี่น้องเข้าใจไหมเลิกเป็นคริสเตียนห่วยคริสเตียนที่ไม่เจริญแล้วอย่ามาสู้กับผมนะอย่ามาโกรธผมนะถ้ามาโกรธผมจะบอกว่าโง่ยิ่งกว่าโง่จะเป็นคริสเตียนจริงๆก็เป็นคริสเตียนมันดีชั้นหนึ่งใช่ไหมเอาให้มันถวายเกียรติพระเจ้ามันรู้ไปเลยจะเป็นคริสเตียนที่เกิดผลไม่ได้มีเปาโลทีโมธีมีใครต้องมีชื่อฉันพระเจ้าไม่เลือกหน้าผู้ใดทำไมจะเป็นฟ้าไม่ได้อาจจะกลายเป็นอัครทูตก็ได้ Who knows แล้วอย่าคิดย้ายชั้นอีกนะเหลือเชื่อทำอะไรก็ทำไม่เสร็จทำอะไรก็ไม่จริงจังเราจะเจริญได้ยังไงเราให้คอมมิตเมนต์ว่าจะเรียนก็ต้องเรียนให้จบคนสอนหน้าตาตะมุตะมีขนาดนี้